วิทยาโมเตอร์ก็แสดงความที่จะถามให้กับพี่น้องประชาชนก่อนนี้เหมือนกันเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวธรรมิกถาเพื่อส่งเสริมสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ทุกคนตามสมควรแก่เวลาวันนี้ท่านยมภาพมีความปรารถนาให้มากล่าวธรรมิกถาเพื่อเป็นธรรมัสสวนใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมและเป็นธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จจากการแสดงธรรมอันนับได้ว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุส่วนหนึ่งเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้แก่คุณแม่ชบศรีสมยศซึ่งได้จากลูกหลานไปด้วยอาการสงบจุดประสงค์ของการตั้งศพบำเพ็ญกุศลในวาระ3วันบ้าง7วันบ้างเมื่อในบางรายจะอยู่ถึง15วันหรือ100วันเบื้องหลังประเพณีเหล่านี้ก็มีวัฒนธรรมแฝงอยู่นั่นก็คือเพื่อเป็นการผ่อนคลายความรักความอาลัยที่ลูกหลานญาติมิตรได้มีอยู่อีกประการหนึ่งผู้ที่มีญาติมิตรมากการตั้งศพบำเพ็ญกุศลหลายวันก็เพื่อที่จะรอคอยให้ญาติมิตรเหล่านั้นได้มาร่วมแสดงความอาลัยได้มาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่าความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งหรือเรียกว่าวิสาสะปรมาญาติความสนิทสนมกันเป็นญาติอย่างยิ่งและทรงแสดงสาเหตุแห่งความสนิทสนมเอาไว้สองทางทางที่หนึ่งคือสนิทสนมโดยสายเลือดอย่างคุณแม่ชบศรีสมยศมีลูกหญิงลูกชายถึง10คนทั้ง10คนนี้ก็เป็นญาติกัน
พราะสนิทสนมกันเมื่อเจริญเติบโตมีหลานซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันก็เป็นญาติกันรวมเรียกว่าญาติสายโลหิตเมื่อลูกหลานของคุณแม่ได้ไปโรงเรียนศึกษาเล่าเรียนที่หลังสวนที่กรุงเทพและอีกหลายแห่งตามภารกิจลูกของคุณแม่แต่ละคนมีบุคลิกภาพที่ดีมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนเป็นที่ประทับใจมีความเสียสละจึงเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนที่มาจากต่างถิ่นต่างที่หรือต่างประเทศผู้ที่สนิทสนมโดยไม่ใช่ญาติเราก็เรียกว่าเป็นญาติโดยธรรมในพระบาลีว่าโสยาติธรรมโมจะอยังนิทัสสิโตซึ่งแปลว่าเป็นการแสดงญาติโดยธรรมให้ปรากฏนั่นก็หมายถึงว่าท่านสาธุชนที่เป็นมิตรสหายของลูกคุณแม่ของหลานคุณแม่ล้วนเป็นญาติธรรมคือสนิทกันโดยธรรมธรรมะที่จะทำให้สนิทกันถึงขั้นนับญาติประกอบไปด้วยธรรมะ4ประการ 1. การให้การให้มี3อย่างให้สิ่งของให้วัตถุเช่นในวันเกิดก็มีของขวัญเวลากลับบ้านมีข้าวของไปติดมือให้เพื่อนเรียกว่าอามิสทานมาบ้านเลี้ยงอาหารต่างๆดูแลที่อยู่อาศัยเรียกว่าอามิสทานธรรมทานบางคราวเพื่อนกันอาจจะเดินผิดพลาดต้องการการแนะนำที่ถูกต้องและได้เพื่อนแนะนำถูกต้องจากนั้นก็รักกันเป็นเพราะเพื่อนคนนี้แท้ๆจึงทำให้ชีวิตก้าวมากไปกว่าที่เป็นอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นญาติธรรมเป็นญาติโดยธรรมหรือเอื้อเฟื้อกันแบบอื่นๆได้หลายอย่างจนเป็นที่ประทับใจโบราณได้สรุปความเป็นญาติไว้อย่างน่าฟังว่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาแม้นเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าเราอาจจะเคยได้ยินข่าวตระกูลดังๆแบ่งทรัพย์สินไม่ลงตัวฟ้องศาลหรือถึงกับประหัตประหารแม้ว่าจะเป็นญาติสายโลหิตคลานตามกันมาทั้งนี้ก็เพราะว่าขาดความเอื้อเฟื้อแต่อีกส่วนหนึ่งเรามีญาติเยอะมากเพราะมีความเอื้อเฟื้อรูปธรรมที่ชัดเจนอาตมาอยู่ที่นี่ 4-5 วันเห็นรถมากันตั้งแต่บ่ายๆถึงเย็นจ
จำนวนมากมาดูที่ป้ายก็มีการกล่าวถึงท่านเจ้าภาพแต่ละคืนมากมายสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นญาติโดยธรรมญาติโดยธรรมเหล่านี้มาด้วยภาระสองประการประการที่หนึ่งก็คือมาแสดงความอาลัยความระลึกถึงก็ระลึกถึงความดีระลึกถึงธรรมะที่คุณแม่ชอบมีจนเป็นที่ประทับใจกระทบใจทำให้เกิดความน่านับถือรักเคารพในฐานะแม่หรือป้าหรือย่าหรือยายสิ่งที่ทำให้น่ารักน่าเคารพก็คือธรรมะเท่าที่กล่าวมาคุณแม่ชบได้สดับว่าเป็นต้นแบบของแม่ที่จบป.4และส่งลูกเรียนถึงระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทขึ้นไปซึ่งนับว่าเป็นคุณแม่ตัวอย่างในระดับชาติดังที่กระทรวงวัฒนธรรมได้สดุดีเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่แท้จริงเพราะว่าการเลี้ยงลูกถึง10คนแล้วก็จบปริญญาได้หมดก็ต้องบอกว่าแม่ก็มีบุญลูกก็มีบุญภาษาบาลีว่าปุเพกตะปุญญาตาคือมีบุญที่ได้ทำร่วมกันก็ได้ทราบว่าคุณแม่ก็ทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังให้ลูกได้เดินต่อไปทีนี้การถ่ายเทพลังจากแม่สู่ลูกแม่ต้องมีพลังพอหากจะมาดูพลังในพระพุทธศาสนาก็ประกอบด้วยศรัทธาพละพลังศรัทธาแล้วก็วิริยะพละพลังคือวิริยะสติพละพลังคือการระลึกได้สมาธิพละคือความตั้งใจปัญญาความรอบรู้การที่แม่ท่านหนึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญให้ลูกก้าวไปข้างหน้าเพื่ออนาคตที่สดใสด้วยมีความเชื่อมั่นอย่างแรงว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะยกระดับของชีวิตให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าจึงทุ่มเทให้ลูกได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นความปรารถนาดีเป็นความเมตตาเป็นความกรุณาที่ยิ่งใหญ่ของแม่ทุกคนในหัวข้อที่ว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกมีความเมตตาอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีจำกัดอาจจะเรียกว่าLove without limitation ไม่ได้ Love without condition ไม่ได้ Love without boundary เป็นความรักแท้บริสุทธิ์ที่ไม่ต้องการเงื่อนไขใดๆแล้วก็มีความศรัทธาในการศึกษาว่าสามารถยกระดับคน
รือภาษาสังคมวิทยาที่ว่า mobilization ก็คือการที่คนยกระดับชีวิตด้วยการศึกษาก็คือขับเคลื่อนเมื่อเคลื่อนรถยนต์ไปแต่ก้าวต่อไปข้างหน้าดังที่หลวงพ่อปัญญานันทะกล่าวเสมอว่าตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าทำงานแข่งกับเวลาพัฒนาตนเวลาที่ท่านสอนก็สอนอย่างนั้นตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าทำงานแข่งกับเวลาพัฒนาตนเวลาที่หลวงพ่อจะปาฐกถาทางวิทยุกับคนทั้งชาติท่านก็ปรับเล็กน้อยตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าทำงานแข่งกับเวลาพัฒนาชาติไทยท่านก็ไปค่อนข้างปลุกใจเล็กน้อยให้เราเริ่มต้นที่พัฒนาตนซะก่อนแล้วก็ต่อมาก็จะพัฒนาสังคมและพัฒนาชาติดังมีเพลงที่บอกว่าเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งสะเทือนทั้งดวงดาวก็เป็นกฎอิทัปปัจจยตาถ้าครอบครัวดีก็เชื่อมโยงกันก็กลายเป็นสังคมดีสังคมดีก็จะกลายเป็นประเทศชาติที่ดีถ้าประเทศชาติดีก็จะนำไปสู่โลกที่ดีนำมาพูดในเชิงของอิทัปปัจจยตาโลกที่มีอยู่นั้นมีมนุษย์ทุกคนเป็นอังคาพยพหรือเป็นโมเลกุลของแต่ละส่วนที่จะด้อยคุณภาพไม่ได้จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้ามะไรด้อยก็เหมือนชีวิตที่เป็นมะแรงก็ไปต่อไม่ได้หรือติดขัดนั้นการที่ใครทำอะไรอย่างที่คุณแม่ได้สร้างลูกมาถึง10ท่านให้ประสบความสำเร็จของชาตินั้นก็คือการสร้างโลกเพราะว่ามันสะเทือนไปทั้งโลกนั่นเองโดยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของการศึกษาที่จะนำพาชีวิตให้รอดนั่นเองต่อไปก็คือวิริยะก็จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาปัจจัย4มาดูแลครอบครัวให้พอมีพอกินพออยู่พอใช้พอใจอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ลูกน้อยทุกคนได้ก้าวตามฝันของตนอย่างสะดวกมีสมาธิมีสติคือระลึกถึงอยู่เสมอว่าชีวิตของแม่ต้องทำเพื่อลูกชีวิตของแม่ต้องเสียสละเพื่อลูกเป็นการปลุกจิตสำนึกด้วยสติอยู่เสมอมีสมาธิสมาธิคือความมุ่งมั่นว่าจะต้องทำให้สำเร็จขณะเดียวกันการเดินไปข้างหน้าก็มีปัญญาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งผลิตดอกออกผลหลวงพ่อพุทธทาสพูดว่าถ้าวันนี้ถูกต้องพรุ่งนี้ก็ถูกต้องวันต่อไปก็ถูกต้องฉะนั้นในการสร้างชีวิตลูกๆของคุณแม่จบก็คือทำถูกต้องแล้วในกระบวนการนั้นอาตมาได้สนทนากับโยมเล็กวันนี้ได้ฟังเรื่องที่น่าประทับใจ
ก็เลยเสนอว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ลูกทั้ง10คนได้เขียนความประทับใจแม่ที่ต่างคนต่างมีเขียนออกมาซื่อๆตรงๆคิดอย่างไรเขียนแบบนั้นสักเล่มหนึ่งอาจจะไว้ทำบุญ100วันในการที่จะทำมีลูกมีหลานช่วยกันเขียนมันเป็นประโยชน์บางทีเวลาเราพูดถึงตัวธรรมะเรามักจะถึงนึกถึงเพียงหลับตานั่งสมาธิไปวัดนุ่งขาวห่มขาวแต่ที่จริงอย่างชีวิตหลายชีวิตมีชีวิตของแม่ชบเป็นต้นได้นำเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันนี่อย่างเช่นพันละห้าแม่ก็ต้องมีการบริหารจัดการชีวิตต่างๆก็ต้องมีลูกๆซึ่งมีญาติธรรมมีทั้งอามิสทานธรรมทานและอภัยทานกับเพื่อนๆก็ต้องมีการเจรจาพูดจาไพเราะในอย่างพี่ปรีชาก็ได้พบกับอาตมานานนักหนาแล้วแล้วก็จากกันพี่จะพูดไพเราะเคยพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นนี่ก็คือธรรมะที่เดินได้คือทุกคนให้ตั้งใจว่าธรรมะปฏิบัติได้ทำได้ฉะนั้นการที่กล่าววิเคราะห์ธรรมะจากคุณแม่เรียกภาษาสมัยมาเป็นเคสสตัดดี้หรือเป็นกรณีศึกษาที่ธรรมะสำหรับคนเดินดินทำจริงได้จริงนั่นทุกอย่างมาจากธรรมะความดีความงามเราสวดตอนเด็กๆว่าธรรมะคือคุณากรคุณะก็แปลว่าความดีทั้งหมดอาการะแปลว่าบ่อเกิดความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากการมีธรรมะจากนั้นถ้าลูกหลานได้เขียนกันคนละ4บรรทัดหน้าบรรทัดหรือเท่าไหร่ก็ได้ที่ไหลออกมาแล้วก็ปล่อยสุดๆไปถึงคุณแม่ถึงคุณย่าถึงคุณยายถึงคุณทวดก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาตมาเป็นคนชอบศึกษาประวัติของคนที่ทำงานแล้วก็สุดท้ายประมวลลงมาเป็นธรรมะแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นว่าธรรมะปฏิบัติได้ทุกคนแต่เพียงแต่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นถ้าเราเข้าใจในยามแห่งธรรมะแล้วทุกคนรอดได้เพราะธรรมะนั่นเองนั่นการที่ญาติมาแสดงความอาลัยก็เพราะว่าธรรมะดึงดูดมาธรรมะของแม่หรือธรรมะของลูกของหลานจนกลายมาเป็นญาติธรรมจำนวนมากถึงวันนี้เช่นวันนี้เป็นเพื่อนโรงเรียนสวนศรีปฐมฉัตรได้ทราบว่าเป็นรอยต่อระหว่างม.6 กับม.5 นะซึ่งช่วงนั้นมันต่อกันอาตมาช่วงนั้นก็เป็นพระสอนธรรมะอยู่ที่โรงเรียนเบญจมะราชานุสรที่ตรงเมืองนนท์ใกล้ๆวัดชนไปแสดงธรรมแล้วก็ผู้อำนวยการนิมนต์สอนต่อก็เป็นช่วงรอยต่อและก็หลักสูตรใหม่ส.401 ส.402เป็นเรื่องสมาธิเรื่องพระพุทธศาสนาซึ่งในช่วงของม.25ก็เป็นหลักสูตรเข้มข้นเรียนปฏิจจสมุปบาท
ตอนนั้นก็ยังจำได้เพราะฉะนั้นคำว่าปฐมฉัตรใช่ไหมฮะก็หมายถึงฉัตรใช่ไหมก็คือโมหกรุ่นหนึ่งอะไรทำตรงนี้ถ้าเป็นฉัตรก็มีเพื่อนกระจายออกไปอีกมากมายโดยธรรมธรรมคือเอื้อเฟื้อทำไมรักกันก็เพราะมีธรรมะโดยธรรมนั่นเองอันนี้ประการที่หนึ่งของการมาร่วมงานศพคือการแสดงญาติธรรมเพื่อมาแสดงความเคารพแสดงความคารวะแสดงความอาลัยและก็รับเอาทิฏฐานุคติคือต้นแบบใดๆที่เราจะพึงศึกษาได้ในฐานะเราจะมีแม่รุ่นใหม่เราจะศึกษาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันอย่างไรจะตั้งจิตไว้อย่างไรนี่ก็มาศึกษากันต่อมาก็มาเป็นความสามัคคีคือสามัคคีกายวาจาและใจขณะนี้ทุกคนก็ปฏิบัติธรรมก็คือความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเปลี่ยนความเศร้าโศกเป็นความปีติคือจากเดิมที่เศร้าโศกจากการสูญเสียคุณแม่พระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ว่าการพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์บรรดาเพื่อนๆทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าเพื่อนสูญเสียบุคคลที่เคารพรักที่สุดเพื่อนต้องตกอยู่ในความทุกข์เราก็ก้าวเข้ามาให้กำลังใจขอเป็นเพื่อนในยามที่เพื่อนทุกข์ที่สุดนี่ก็คือวัฒนธรรมพุทธวัฒนธรรมไทยแปลจากความซึมเศร้าเซ็งจากการสูญเสียกลายเป็นปีติปราโมทย์ยินดีต้อนรับกับทุกคนคือมาเปลี่ยนใจจากเศร้าโศกกลายเป็นมีความรู้สึกที่ดีและมีพลังต่อไปว่าความดีที่สร้างไว้นั้นทุกคนยอมรับความดีไม่มีใครปฏิเสธความดียามทุกข์ไม่มีใครทอดทิ้งการมาของท่านเป็นการสร้างศรัทธาให้แก่มนุษย์จำนวนหนึ่งว่าเราจะไม่ทิ้งกันในยามยากวัฒนธรรมไทยนี้มีอยู่และจะมีต่อไปนั่นการที่ท่านก้าวเข้ามานั่งฟังธรรมร่วมพิธีจงภูมิใจจงปลาบลื้มใจที่ได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี่เรียกว่าเป็นการสร้างความสามัคคีบางคนไม่เคยพบกันก็ได้มาพบกันที่งานศพอาตมาได้มาพบพี่ปรีชาก็ในงานนี้ได้มาพบลูกศิษย์รายงานตัวว่าชื่อเป๊ปซี่ก็50ปีเต็มไม่ได้พบก็ได้พบและอาจจะได้พบอีกหลายหลายคนในงานนี้นี่คือประโยชน์เป็นการสร้างเครือข่ายแห่งญาติและมิตรภาพสามัคคีเกิดอย่างไรเกิดจากเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมปรารถนาดีต่อกันแสดงออกซึ่งวาจาที่ไพเราะและผูกมิตรภาพเรียกว่าปิยวาจาอย่างวาจาไม่ว่ามีทานมีปิยวาจามีอัตถจริยาและ
สมานัตตาความเป็นกันเองความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นพี่น้องหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้แสดงธรรมเรื่องความเสมอภาคเอาไว้ว่าถ้าเราจะมาดูความเสมอภาคใดๆจะหาได้ยากเศรษฐกิจก็ไม่ได้เสมอกันสังคมสถานะชนชั้นไม่เสมอกันยากเหลือเกินแต่หลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวว่าเราจะเป็นพี่น้องที่เท่าเทียมกันเพราะเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายหากถือเพื่อนโดยหลักการนี้เราจะรักคนอย่างร้ายพรมแดนร้ายศาสนาร้ายวัฒนธรรมร้ายค่านิยมเพราะต่างคนต่างเป็นเพื่อนเราคุณเกิดไหมเกิดคุณคือเพื่อนของฉันคุณแก่ไหมแก่คุณคือเพื่อนของฉันคุณเจ็บไหมเจ็บคุณคือเพื่อนของฉันและคาดว่าอีก100 ปีข้างหน้าคุณจะตายไหมตายงั้นเราก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันอันนี้ที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้ชี้ถึงความเสมอภาคและจะนำไปสู่เมตตาคือความรักที่ร้ายพรมแดนไปเองในการสัมมนาระหว่างศาสนาหลวงพ่อพุทธทาสได้เสนอว่ารักคำเดียวพอนะรักคำเดียวพออาตมาเวลาไปสอนเด็กเด็กเล็กๆเด็กป.3 ป.4 ถ้าพาไปบรรยายก็ชวนท่องกลอนเขียนกลอนไว้สำหรับเด็กๆ เรียกว่ารักรักรักฉันรักเธอเจอเป็นรักรักดีดีมีความสุขสั้นๆทีนี้ประเด็นก็หมายความว่าฉันรักเธอก็คือว่าอย่ามองว่าใครมันน่าเกลียดเจอเป็นรักคือรักไว้ก่อนนะเจอเป็นรักรักทันทีก็คือหมายความว่าไม่มีเกลียดเข้าไปปนในการสัมมนาที่ซานดิเอโกก็มีนักการศึกษาจำนวนมากรวมทั้งวิทยาลัยทางการแพทย์ทั้งเอกชนและของรัฐและก็หลายหลายอาชีพนิมนต์ท่านดาไลลามะไปพูดบอกว่าในขณะที่โลกดูเหมือนว่าจะร้อนขึ้นทุกวันท่านก็บอกว่าโลกร้อนมันมาจากใจร้อนท่านดาไลลามะท่านว่างั้นที่โลกมันร้อนเพราะมาจากใจที่ร้อนร้อนคือโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างนี่ฮามาสถล่มอิสราเอลก็มาจากนี้นะยูเครนกับรัสเซียศาสนาเดียวกันออร์โธดอกเหมือนกันโบสถ์เดียวกันแต่พอโทสะเกิดก็ไม่นับพี่น้องกันอีกต่อไปได้อีกหลายๆมุมของโลกก็เกิดจากคนชังกันนั่นเองฉะนั้นเขาจึงบอกว่าหลักสูตรสำคัญขอตัวเดียวทำยังไงจึงจะไปสอนเมตตาเมตตาให้คนรักก่อนเนี่ยทำยังไงจะบรรจุหลักสูตรตัวนี้ไม่เรียกว่าศาสนาพุทธเรื่อง loving kindness ก็ได้เนี่ยหลักสูตรอย่างนั้น compassionate love ก็ได้ real love ก็ได้แล้วแต่ที่จะใช้แล้วก็สอนยังไงให้คนรักเนี่ยเริ่มต้นด้วยความรักที่บ้านสมัยที่อาตมาเคยทำค่ายคุณธรรม
อยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทำไป500กว่ารุ่นไปกราบขอนโยบายหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บอกว่าพระไม่ต้องสอนอะไรมากสอนให้เด็กรักพ่อกับแม่ก่อนรักพ่อกับแม่ก่อนขอสองอย่างนี้ก่อนเพราะว่าถ้ารักพ่อกับแม่ได้พ่อแม่มีความปรารถนาดีลูกก็จะไปได้ไกลเพราะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อาตมาก็ไปเจอหลายคนน่าประทับใจอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปเจอเด็กคนหนึ่งมาสนทนากันทำงานอยู่กรุงเทพถามว่ายังหนุ่มแน่นทำไมกลับมาบ้านห่วงแม่กับพ่อเพราะท่านแก่แล้วกลัวว่าจะเลี้ยงไม่ทันงั้นก็ทิ้งธุรกิจกรุงเทพมาทำธุรกิจท้องถิ่นชวนรวมตัวกันขายมังคุดขายเงาะอะไรตามฤดูกาลก็พออยู่ไปได้บอกว่าเงินไม่สำคัญเท่าพ่อแม่อายุสัก30กว่าอาตมาเลยคิดว่าโลกนี้ยังมีหวังเพราะว่าความรักพ่อความรักแม่ยังอยู่อีกเยอะฉะนั้นหลักสูตรการศึกษาจะระดับใดก็ตามเนี่ยที่เขาคุยกันระดับใดก็ตามขอให้ใส่ความรักรักพ่อรักแม่แล้วก็ไปรักเพื่อนมนุษย์อย่ารีบเกลียดใครซะก่อนอันนี้ก็คือตัวคำว่าความรักเนี่ยจะเป็นตัวที่สำคัญในอย่างทุกคนประสบความสำเร็จที่คิดถึงข้างหลังบางคนบอกสู้ที่สุดเพื่อเอาปริญญามาฝากพ่อมาฝากแม่เราเห็นภาพสวยๆทุกวันนี้ลูกใส่เสื้อครุยกราบพ่อกราบแม่ที่กำลังทำงานหนักนั่นก็คือว่านี่คือธรรมะที่ดีๆที่ยังคงมีอยู่แล้วก็สืบทอดกันต่อไปเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเรามีรักในหัวใจจะเป็นพ่อที่ดีจะเป็นแม่ที่ดีการที่คุณแม่ให้เรานอนในครรภ์ตั้ง9เดือนก็เพราะว่าท่านรักแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็รักคำเดียวแล้วก็รักบริสุทธิ์ซะด้วยฉะนั้นเรากลับมารักก่อนพระถ้ารักญาติโยมก็จะต้องดูแลญาติโยมบางวัดแต่ดุเหลือเกินไปแล้วเจ้าวาดน่ากลัวอาตมาเองก็เลยคิดว่าทำยังไงเข้าหาพระแล้วสบายคือเราต้องปรับทัศนคติเช่นเราไปสอนเด็กว่าอย่าวิ่งดังเดี๋ยวตาหลวงตีแบบนี้ต้องตัดทิ้งเลยไม่สอนกันแล้วไปเถอะไปวัดและพระก็ต้องเตรียมการใหม่มีขนมวางไว้ไปวัดสิเดี๋ยวตาหลวงแจกขนมอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนบอกอย่าไปนะตาหลวงตีแบบนี้หายไปเลยเพราะนั้นต้องปรับทัศนคติตรงนี้เหมือนกันงั้นพ่อแม่ที่รักลูกก็เป็นพ่อแม่ที่ดีครูที่รักศิษย์เนี่ยคุณธรรมของครูที่พระพุทธเจ้าตรัสต้องน่ารักก่อนนะปิโยน่ารักครุหนักแน่นปิโยครุภาวะนิโยพัฒนาตนเองวัตตาโรพูดเป็นพูดเป็นก็หมายถึงว่าพูดจนนักเรียนรักตัวเองแล้วก็สบายนะวัจนคโมอดทนต่อคำถามแปลกๆคำพีรัญจากกถังกัตตาทำของยากให้ง่ายโนจัตถาเนนิโยชเยก็แปลว่าไม่ทำผิดเนี่ยครูนี่ไม่ทำผิดไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่น่าประทับใจว่ามีคำว่าปิโยคือน่ารักน่ารักก็เข้าธรรมะทานปิยวาจาอัตจริยาสมานัตตาหรือที่พุทธเจ้าตรัสว่า
ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักให้สิ่งของให้ข้อแนะนำที่ดีและให้อภัยนี่อยู่ในการให้หมดถ้าให้ได้ก็น่ารักฉะนั้นถ้าพ่อแม่รักลูกอย่างบริสุทธิ์ลูกรักพ่อแม่อย่างบริสุทธิ์ก็เป็นลูกที่ดีครูรักศิษย์ก็เป็นครูที่อบอุ่นใจผู้สูงอายุรักลูกหลานก็เป็นความอบอุ่นใจพระสงฆ์รักพุทธบริษัทก็เป็นความอบอุ่นใจเราขึ้นรถโดยสารคนขับรถรักเราก็อุ่นใจเรารักคนขับรถปฏิบัติตามกฎก็อุ่นใจเพราะนั้นความรักก็จะมันจะต้องแอคทีเวทจะต้องทำให้มันเป็นจริงขึ้นมามีคราวหนึ่งแม่ชีเทเรซาที่ท่านเป็นคริสต์ก็เต็มไปด้วยความรักเหมือนกันเช่นสอนว่าให้รักผู้อื่นเหมือนรักตนเองแล้วก็ถามว่าทำงานทั้งชีวิตแม่ชีเหนื่อยไหมแล้วเวลาที่ก็จะทำแท้งอะไรต่างเนี่ยก็จะไปขอลูกเข้ามาเลี้ยงหมดแล้วถามว่าจุดประสงค์สำคัญอุดมการชีวิตทำอย่างไรแม่ชีเทเรซาบอกว่าลูกทุกคนพระเจ้าส่งมาเธอไม่เลี้ยงฉันขอเลี้ยงเองใครก็ว่าทำความ loving kindness ให้เป็นจริง make loving kindness true คือทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นความรักความเมตตาที่ไม่มีอยู่เฉพาะในคัมภีร์แต่ก็ออกมาคือการดูแลที่พ่อแม่ดูแลอยู่นั่นเองนั่นอาศัยความรักเป็นสะพานเชื่อมเราจึงมีสังคมอุดมความรักอย่างวันนี้ก็เป็นสังคมอุดมความรักความปรารถนาดีสังคมอุดมธรรมก็คือมีธรรมะมากมายและก็สุดท้ายการมางานศพเราก็จะต้องมากราบศพการกราบศพนั้นจุดธูปหนึ่งดอกจุดธูปหนึ่งดอกปริศนาธรรมว่าทุกคนเดินไปสู่จุดเดียวกันคือความตายไม่แตกต่างหากเรานั่งมองหน้าศพเป็นสมาธิเราก็น้อมเข้ามาสู่ตนเองเหมือนศพกำลังคุยกับเราว่าเมื่อก่อนเรามีเรือนร่างเหมือนอย่างท่านอีกไม่นานท่านเหมือนเราต้องเน่าแน่ปวงสังขารเกิดดับสลับแปรตายแน่แท้ทิ้งร่างทับกับผืนดินนี่คือสัจธรรมคุณแม่เป็นครูของลูกคุณแม่ชบดีลูกๆเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้เรียนอนุบาลแต่คุณแม่จะต้องสอนลูกจนอ่านหนังสือออกแล้วจึงส่งไปเรียนป.1จึงเรียกว่าเป็นบูรพาจารย์เป็นต้นแบบของลูกเป็นแม่พิมพ์ของลูกและวันนี้แม่ชบกำลังทำงานยิ่งใหญ่นั่นคือเป็นธรรมาจารย์ให้ลูกหลานได้ศึกษาถึงสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเข้าใกล้คุณแม่ท่านสอนเสียงเบาๆว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อ87ปีที่แล้วไม่มีแม่ชบบนโลกนี้และจากวันจันทร์เป็นต้นไปแม่ชบก็ไม่มีอยู่ในโลกนี้มีแต่ธาตุเท่านั้นธาตุคือสิ่งที่ดำรงอยู่ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุ
รวมตัวถ่ายเทมีข้าวมีออกอินพุตเอาพุตหมุนเวียนอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งมาถึงวันนี้การทำงานของชีวิตก็ยุติลงก็เหมือนกับบอกพวกเราว่าทุกชีวิตปิดฉากจากไปหมดไม่มีงดคนใดให้หลงเหลือมีสมบัติมากมายไว้เหลือเฟือจะอยู่เหนือความตายไม่ได้เลยมีมือปืนเป็นร้อยคอยปกป้องก็คุ้มครองไม่ได้สหายเอ๋ยพญามัจจุราชท่านเที่ยงตรงคงเหมือนเคยท่านไม่เคยรับคำร้องของทุกคนใครจะซื้อความตายหาได้ไหมให้ราคาเท่าไหร่ท่านไม่สนท่านไม่กินสินบาทคาดสินบนทั้งคนจนรวยคดไม่งดตายเป็นนายพลคนกลัวจนหัวหดเป็นนักพรตเป็นรัฐมนตรีเป็นเศรษฐีทั้งหลายเป็นนักบวชสวดศพจบทุกรายคำตอบสุดท้ายร้ายตัวช่วยมวยทุกคนบทกวีนี้อาจารย์เจริญหรือไผ่ร้ายกอแต่งให้หลายสิบปีที่แล้วตอนนี้ท่านก็จากไปก็ต้องขอยกย่องท่านที่ได้เขียนบทกวีให้อาตมานั่งทบทวนก็กลับมาจำได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือการศึกษาและในวันพระราชทานเพลิงศพอันถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งก่อนท่านจะจากโลกนี้ไปก็คือการเดินทางไปส่งดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมและวิญญาณธาตุก็เดินทางไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณสืบไปตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฉะนั้นอาตมาได้กล่าวธรรมิกถาด้วยจุดประสงค์ของการมางานศพหนึ่งการมารวมญาติทั้งญาติธรรมญาติสายโลหิตสองได้มาศึกษาธรรมะจากผู้ล่วงลับไปแล้วที่ได้ดำรงชีวิตงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดให้ดูสามมาศึกษาความเป็นจริงของชีวิตที่ทุกคนเดินไปสู่จุดเดียวคือความตายฉะนั้นวิธีที่จะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขก็อยู่แบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อมีเวลาก็กลับมาหาลมหายใจพุทข้าวโทออกพุทข้าวโทออกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจต่อจากนี้ไปประมาณ1นาทีขอทุกท่านได้ฝึกสติอยู่กับลมหายใจจนมีอานิสงส์และพวกเราจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลด้วยกันขอเชิญเจริญสมาธิภาวนาพุทโธร่วมกัน
ขอระนำรูปภาพของคุณแม่มาปรากฏในใจลูกๆทั้งหลายระลึกถึงภาพประทับใจที่คุณแม่เคยอาบน้ำเคยดื่มนมเคยป้อนข้าวใดๆน้อมอุทิศในจิตว่าด้วยผลจากทานศีลภาวนาและอื่นๆจงเป็นพลวะปัจจัยให้คุณแม่ไปสู่สุคติสัมปรายภพสุขสงบเย็นตามสมควรแก่บุญที่ได้สะสมไว้สุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขอขอบคุณท่านเจ้าภาพที่เปิดโอกาสให้ได้มากล่าวธรรมะขอบคุณพี่น้องพุทธบริษัทสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่เปิดโอกาสให้อาตมาได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ขออำนวยพรให้ท่านสาธุชนจงพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ยไปเชิญผู้ใหญ่วันลบออกแผ่ครับได้จุดเทียนที่ตู้พระธาตุครับเอวังเทวังนะ